สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NTC TV อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยในเกม Oxygen Not Included ค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในดาวอโบเลียเป็นไซเคิลที่270แล้วไซเคิลที่270นี้ก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกับไซเคิลที่200เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอะไรมาอัปเดตนิดๆหน่อยๆให้ฟังกันนะคือตอนนี้เราสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะสังเกตจากความเครียดของดูปเราเหลือแค่ 2% เองนี่ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาอัปเดตนิดนึงในเมื่อแบบสถานการณ์หลายๆอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในไซเคิลที่270ของดาวเราจุดเด่นอย่างแรกของดาวเราตอนนี้นะคะคือเรามีการผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้คือเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็คือเนี่ยสีฟ้าแบบฟ้าเยอะมากเลยแต่ว่าพอดีคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเหมือนกันแล้วเราก็กำลังทำระบบฟอกอากาศเพิ่มอยู่นะคะให้ช่วยให้มันช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วก็จะได้มีออกซิเจนไปทั่วโคลนีเราได้นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้แบบกำลังการผลิตออกซิเจนของเราค่อนข้างดีมากเลยนะคะมีใช้ได้อย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวด้านบนนี้เราก็มีการทำออกซิเจนเพิ่มเองด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะทำการสำรวจอวกาศขึ้นไปด้านบนบ้างนะก่อนหน้านี้ลงมาข้างล่างเดียวเลยแล้วนี่ก็เป็นโซนที่เราใช้ปลูกต้นผักกาดนะคะต้นผักกาดก็เยอะมากเลยทีเดียวนะเน่าประจำเลยต้นผักกาดต้นผักกาดมันจะชอบเหมือนว่าดูมาเก็บแล้วมันก็จะเน่าอยู่ที่ฐานต้นเนี่ยค่ะเราก็เลยเอาระบบขนส่งอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะคะให้มันแบบขนออกไปข้างนอกนะมันจะได้แบบรูปจะได้เอาไปใส่ตู้เย็นง่ายๆโคตรอำนวยความสะดวกเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนพื้นที่เก็บน้ำเป็นแบบเอาน้ำแข็งมาส่งอะแล้วก็มีตัวส่งอัตโนมัติเอาตรงนี้เป็นน้ำดีตรงนี้เป็นน้ำเสียแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าตอนแรกเราต่อเป็นแบบรางออกมาแล้วนะเป็นรางขนส่งออกมาเลยอะยาวๆมาตรงเนี้ยแต่พอมันมาถึงแถวเนี้ยปุ๊บบางทีน้ำแข็งมันก็ละลายนะคะก็เลยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็เลยช่างมันละกันก็ไม่ขนออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้โซนน้ำแข็งเนี่ยมันก็อยู่ของมันตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบละลายอยู่ตรงนี้ไปเลยละกันถ้ามันละลายได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้เครื่องแยกน้ำเอาอีกทีนะคะแยกเป็นน้ำดีน้ำเสียอีกทีก็ค่อยว่ากันเพราะว่าน้ำเสียตรงนี้มันไม่มีเชื้อนะคะตรงเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไกเซอร์ที่ตรงนี้มันคือภูเขาไฟนั่นเองมันคือภูเขาไฟขนาดย่อยนะคะเป็นไมเนอร์วอลเคโน่นะก็ยังไม่รู้จะจัดการยังไงค่ะก็เลยปล่อยมันไปก่อนละกันเนาะเรารู้ว่าเป็นภูเขาไฟอะไรได้ก็ลองกดขุดมาก็ได้นะคะแล้วก็ลองกดให้ความสำคัญมันแบบระดับสูงสุดเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกนะคะว่าความสำคัญสูงสุดก็มีเนี่ย Minor Volcano อยู่มันจะปล่อยลาวาออกมานะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะรับมือเราก็เลยเก็บมันไว้ก่อนส่วนเจ้านี่เป็นปล่องน้ำมันนะคะแต่ว่าพอดีมันมาอยู่ในโซนเย็นเราก็เลยทำเป็นกำแพงล้อมรอบไว้ให้มันแบบไม่ไปร้อนที่อื่นเนาะแล้วก็น้ำที่ออกมามันก็เลยแบบไม่ร้อนมากไปด้วยนะจริงๆปล่องมันร้อนมากนะคะแต่ว่าพอมันมาเจอที่เย็นปุ๊บมันก็เลยเย็นลงได้เร็วแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนผลิตพลาสติกของเรานะคะเราจงใจตั้งมันไว้ใน บริเวณที่เย็นมากๆนะเพื่อว่าให้อุณหภูมิมันลดได้เร็วแล้วเราก็ไม่ได้ให้มันผลิตพลาสติกตลอดเวลานะคะเราตั้งนาฬิกาไว้ให้มันผลิตอยู่แค่ 25% ของวันซึ่งเป็นช่วงกลางคืนนะคะที่ให้มันผลิตช่วงกลางคืนเพราะว่าดูมันจะไม่ได้มาใช้งานเครื่องนี้เดิมทีนะคะเราพบว่ามันมีออยล์เรสเวอร์มีแบบแหล่งกักเก็บน้ำมันอยู่ตรงนี้เราก็เลยเอาออยล์เวลมาตั้งทับไว้นะคะออยล์เวลเนี่ยจะใช้ได้กับออยล์เรสเวอร์เท่านั้นนะคะซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ในการกันน้ำมันออกมาแล้วก็เป็นน้ำหยดอยู่ที่พื้นเราก็เลยใช้เป็นแผ่นแบบเมชไทนะคะทำให้น้ำซึมผ่านได้แล้วก็ทำให้ของเหลวซึมผ่านได้แล้วก็เป็นกักเก็บน้ำมันไว้ตรงนี้นะคะเจ้าออยล์เวลนี้นะคะมันจะต้องใช้น้ำมาช่วยต้องใช้น้ำนะคะมาช่วยทำให้มันสามารถสกัดน้ำมันออกมาได้จากบ่อเก็บน้ำมันนะแต่ตอนนี้เราไม่มีน้ำอยู่นะคะมันก็เลยแบบเป็นท่อว่างเปล่าแล้วคืนนี้มันก็ยังไม่ทำงานโดยที่พอมันกัดออกมาเรื่อยๆนะคะมันจะมีแบ็คเพรสเชอร์ตรงนี้ก็คือมันจะมีแถบแดงๆขึ้นเจ้าตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามันเต็มปุ๊บก็ต้องให้ดุบมาเป็นตัวกดมาหมุนล้อตรงนี้ค่ะหมุนเพื่อ
ปล่อยเอาก๊าซธรรมชาติออกมาเหมือนว่าเวลามันสกัดน้ำมันเนี่ยมันใช้น้ำสกัดมันจะมีก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยในตัวมันเองนะคะก็คือไอสารสีส้มๆนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นในตัวมันก็มาหมุนปุ๊บมันก็จะทำงานต่อได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็เลยดูดน้ำมันขึ้นมาเก็บไว้ในแทงนี้นะคะเพื่อจะใช้กับเจ้าOil Refinery ตัวนี้เป็นเครื่องกลั่นน้ำมันนะคะก็จะทำหน้าที่ในการกลั่นน้ำมันดิบนะคะจากสีดำๆให้กลายเป็นปิโตรเลียมเนี่ยปิโตรเลียมเป็นสีเหลืองนะคะก็ใช้ความร้อนสูงซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะก็จะทำการปล่อยก๊าซธรรมชาติออกมาเหมือนกันแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะคะแล้วก็เครื่องนี้ก็สร้างความร้อนในระดับที่สูงมากเลยทีเดียวนะแล้วอีกอย่างก็คือต้องมีดูบเข้ามาทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็ควรจะตั้งอยู่ในโซนที่ดูบใส่ตัวแอตโมสูตรเข้ามาทำงานนะคะเพื่อแบบจะได้ทำงานได้สะดวกเพราะมันเกิดความร้อนสูงนะคะบางคนก็อาจจะเอาความร้อนนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังคิดไม่ออกนะคะเราก็เลยตั้งไว้เฉยๆก่อนละกันเนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราเอามาผลิตพลาสติกซึ่งเราก็จะเอามันมาแช่ในถังไว้ก่อนเนาะในถังเนี่ยมันก็พอดีมันอยู่ในโซนเย็นนะคะมันก็เลยจะแบบอุณหภูมิลดลงจากเดิมเราพยายามให้อุณหภูมิมันลดลงนะแต่ว่าพอมันอยู่รวมในถังก็ยังอุณหภูมิสูงอยู่ดีนะคะแล้วก็มาเข้าเครื่องบีบอัดเป็นพลาสติกนะคะเป็นโพลิเมอร์เพรสเจ้าเครื่องนี้จริงๆเครื่องนี้มันจะทำให้เกิดไอน้ำนะคะแล้วก็มีการคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีท่อต่อออกอย่างนี้เนาะแล้วก็เกิดไอ้น้ำเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากคือจากประสบการณ์ในการเล่นแพทเก่านะคะเครื่องเนี่ยมันร้อนมากจนแบบมันพังบ่อยๆอะค่ะตอนนี้เราก็เลยแบบต่อนาฬิกาเข้าให้มันเนาะเพื่อว่าให้มันแบบไม่ต้องทำงานตลอดเวลาแล้วก็เอามันมาไว้ในโซนเย็นด้วยเพื่อว่าเผื่อมันจะแบบเครื่องมันจะเย็นลงได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมนะคะวิธีนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเอ้ยมันปล่อยไอ้น้ำแล้วก็จะให้ไอ้น้ำเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วก็เย็นลงตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นน้ำแล้วเราก็จะสูบน้ำเนี่ยกลับไปใส่เจ้าเครื่องสกัดน้ำมันจากแหล่งน้ำมันใหม่แต่ปรากฏว่าช่วงแรกๆนะคะที่ว่ามันไม่ใช่ช่วงแรกหรอกช่วงนี้ด้วยนะคะที่ว่ามันบีบอัดพลาสติกออกมาเนี่ยมันนั้นปล่อยไอ้น้ำที่มาเจอกับอุณหภูมิเย็นที่อยู่รอบๆนะคะทำให้มันกลายเป็นน้ำมันก็เลยเป็นน้ำกองอยู่ตรงนี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวระบบนี้ต้องปรับปรุงแหละในอนาคตน่าจะต้องแบบสลับชั้นกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้ภูเขาไฟทองแดงเราปะทุขึ้นมาอีกครั้งแล้วค่ะเราก็เพิ่งสังเกตว่าความร้อนไปไกลมากเลยนะคะเจ้าภูเขาไฟนี้คือดีเนี่ยที่ฝั่งนี้ทำแบบผนังฉนวนไว้นะคะมันก็เลยช่วยกันได้ระดับหนึ่งเพราะความร้อนนี่มาไกลมากแต่ว่าตรงเนี้ยร้อนมากค่อนข้างจะร้อนมากเพราะว่าตอนแรกเราดันเอาทองแดงที่ได้จากภูเขาไฟเนี้ยมาเก็บไว้ข้างนอกซึ่งทองแดงที่มันออกมาเนี่ยมันก็ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ667องศาเลยอะร้อนมากๆแล้วก็เราไม่อยากให้แบบคนมันเข้าไปยุ่งอะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะเราก็เลยตอนแรกก็เลยตั้งเจ้าเครื่องพวกนี้กักเก็บอัตโนมัติไว้แต่ว่ามันก็พังอยู่ดีนะคะเพราะความร้อนมันสูงเกินตอนแรกเราให้มันลำเลียงออกมาเพื่อแบบเอามาทิ้งไว้ข้างนอกตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้จากเดิมเคยมีน้ำอยู่มันก็กลายเป็นไอ้น้ำไปหมดแล้วเพราะมันร้อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวทำกำแพงกั้นดีกว่าแล้วก็จริงๆก็คิดว่าจะทำเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำนะคะแต่ว่าพูดตามตรงก็คือตอนนี้เรามีเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มโคโลนีเราไปหมดเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะผลิตเยอะไปทำไมก็เลยยังไม่ได้สร้างนะอันในนิคมเราเนี่ยค่อนข้างจะมีแหล่งพลังงานที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเจอป่องไกเซอร์เยอะมากอย่างเช่นตรงนี้ก็มีไฮโดรเจนเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เราต่อไฟให้ใช้แค่โซนนอกอาณานิคมอะค่ะมันก็เลยจะใช้ไฟไม่ค่อยเยอะนะคะเนี่ยค่ะแบบไฮโดรเจนตรงนี้มันก็เลยหมดช้านะแล้วก็มาฝั่งนี้มีป่องก๊าซธรรมชาติที่แบบตอนนี้เราก็ใช้ไปเยอะแล้วแหละจากเดิมที่แบบสูบไว้เต็มเกือบหมดนะแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มหายไปหลายถังแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังทำออกซิเจนเพิ่มนะคะออกซิเจนจากน้ำจืดเพิ่มก็ดูดมาจากน้ำเค็มก็จะมีพลังงานไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นอีกแต่เราคิดว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในโซนถัดไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าพลังงานเต็มบ้านหมดแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรตอนนี้สิ่งที่ขาดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเองซึ่งตอนนี้เรารับคนมาเพิ่มแล้วนะคะเป็น13คนจะบอกว่าช่วงแรกที่แบบประมาณไซเคิลที่
230 240กว่าเนี่ยรู้สึกลำบากมากคือว่าจะให้รูปทำงานเลยนะต้องกดเลข9ให้มันอะไม่งั้นมันไม่ไปทำนะคะแล้วเราก็เพิ่งมาเรียนรู้ทีหลังว่าเออถ้าเกิดว่าเราต้องสั่งมันเป็นงานที่แบบสำคัญสุดทุกงานเนี่ยงั้นเรารับคนเพิ่มดีกว่าไหมแล้วเราก็รับคนเพิ่มมานะคะก็เลยทำให้แบบคือรับคนเพิ่มมาแค่คนเดียวก็ทำให้งานต่างๆเนี่ยมันแบบผ่านไปได้เร็วมากแบบกลายเป็นว่างานที่เราไม่ได้สั่งลำดับ9เนี่ยมันก็มาเริ่มทำมีเวลาทำมากขึ้นนะคะก็เหมือนว่ามีคนเพิ่มก็ทำงานได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็กินเยอะขึ้นด้วยนะคะตอนนี้อาหารเราเริ่มแบบไม่ค่อยบาลานซ์แล้วจากเดิมที่แบบมีอาหารอยู่ 200,000 กว่าใช่ไหมตอนเนี้ยอาหารเราแบบเริ่มเหลืออยู่ประมาณ 140,000 150,000 ประมาณนี้นะคะก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาแหล่งปลูกพืชเพิ่มนะคะตรงนี้เรามาดูสถิติรวมของโคโลเนียลดีกว่าค่ะก็เริ่มจากฮาโลเลนกับเทอร์เนอร์เนี่ยเป็น3คนแรกในอาณานิคมเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็รับสติงกี้เข้ามาใช่มั้ยแล้วก็เริ่มมีลินเซ่สิ่งที่อาณานิคมเราสร้างเยอะที่สุดเลยก็คือสายไฟแล้วก็ท่อเยอะมากท่อแก๊สเยอะมากนะคะเพราะว่าเราเป็นพวกบ้าถังเก็บแก๊สนั่นเองแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราก็สร้างเจ้ารางนี้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือแผงผังท่อในอาณานิคมเราก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันวุ่นวายขนาดนี้คือไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะก็เลยแบบท่อพันกันค่อนข้างจะมั่วซั่วนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆไล่ดูทีละท่อถ้าจะดูดีๆส่วนระบบรางนะคะที่เราใช้เยอะเนี่ยเพราะเราใช้ในการขนพลาสติกนั่นเองซึ่งการที่ขนพลาสติกออกไปได้เนี่ยค่ะถึงในอาณานิคมเลยนะคะก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดุบมันต้องแบบวิ่งขนไปขนมาแล้วก็โอ้โหวันๆไม่ต้องทำอะไรวิ่งขนของเดียวนะคะก็เลยมีระบบนี้เข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะเรามีถังเก็บแก๊สเยอะกว่าแผงปลูกพืชอีกค่ะแล้วก็อันนี้คมเราไม่ค่อยเน้นตกแต่งนะคะของตกแต่งก็จะมีน้อยๆหน่อยห้องอาบน้ำยิ่งแล้วใหญ่นะคะมีแค่3ห้องพอแล้วพอสำหรับ13คนแล้วนะคะ5ห้องส้วม3ห้องอาบน้ำก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเราก็จะมีวิกฤตเรื่องอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าการผลิตอาหารที่ได้เนี่ยมันก็พอๆกันกับอาหารที่กินเลยนะเผื่ออาหารที่กินเนี่ยเยอะกว่าอีกในบางวันนะเราก็เลยทำตู้แช่ผักกาดโดยเฉพาะไงเวลาในการเดินทางเยอะมากเลยนะคะเยอะกว่าเวลาในการทำงานอีกเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างเครื่องสูญญากาศแล้วก็เราต้องทำการจำกัดโซนการทำงานของดุบให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะแบบมีการกำหนดหน้าที่เฉพาะของแต่ละคนให้มากขึ้นต้องไปวางแผนเพิ่มก่อนก็ประมาณนี้นะคะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆสำหรับดาวอโบเรียของเราใน270ไซเคิลนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็วางแผนว่าเดี๋ยวเราจะสร้างเอ็กโซสูตในแถวนี้แล้วก็สร้างเอ็กโซสูตไว้แถวนี้ก็ได้แล้วก็แบบจะขุดสำรวจต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะขุดสำรวจขึ้นในแนวดิ่งในอนาคตนะแต่จริงๆสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องจัดการเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของการทำโซนบ้านใหม่ว่าโซนบ้านตอนนี้ของเราแบบค่อนข้างจะแออัดนะคะเนื่องจากช่วงต้นๆเกมเราไม่อยากขุดเยอะไงเราก็จะสร้างอะไรให้มันติดกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มแออัดแหละก็อาจจะต้องจัดโซนใหม่เรื่องของแบบโซนผลิตไฟฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการใช้หม้อแปลงเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็โซนแบบห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นงานชิ้นใหญ่มาก ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยให้คนนี้เราแบบคงที่ไม่มีปัญหาอะไรก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ๆทำไปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าท่อนี้สับสนแค่ไหนWhat?
Thank you.